คราวนี้เราจะไปติดตามดูชีวิตของลูกสิงโตน้อยครับที่เล่นกันอย่างสนุกสนานซึ่งสิงโต2ตัวนี้เกิดจากการผสมเทียมครั้งแรกของโลกมหาวิทยาลัยพิสทอรียของแอฟริกาใต้ประกาศความสําเร็จในการผสมเทียมซึ่งให้กําเนิดลูกสิงโตเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นผลการศึกษาของนักวิทยาศา,ศาสตร์ที่กําลังวิจัยระบบสืบพันธุ์ของสิงโตแอฟริกันเพศเมียมลูกสิงโตเพศผู้และเพศเมียมคู่นี้ เกิดเมื่อวันที่25สิงหาคมและแข็งแรงสมบูรณ์ดีอังเดรแกนสุวินผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมหาวิทยาลัยพิสทอรียเปิดเผยว่าพวกเขาใช้เวลาถึง18เดือนในการทดลองครั้งนี้โดยคัดเลือกอสุจิที่แข็งแรงที่สุดจากสิงโตเพศผู้และฉีดเข้าสู่อวัยวะสืบพันธุ์ของสิงโตเพศเมียในช่วงที่ฮอร์โมนของสิงโตเพศเมียอยู่ในระดับที่เหมาะสม และโชคดีมากที่การทดลองเพียงไม่กี่ครั้งก็ประสบความสำเร็จเขายัางแสดงความหวังด้วยว่าเทคนิคนี้อาจนำไปใช้อนุรักษ์สิงโตและเสือที่ใกล้สูญพันธุ์ได้จากข้อมูลที่รวบรวมโดยองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ IUCN ระบุว่าสิงโตสูญพันธุ์ไปแล้วในกว่า26ประเทศในทวีปแอฟริกา และจำนวนสิงโตในป่าลดลงถึง43%ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาโดยเหลือเพียงเกือบ20,000ตัวเท่านั้น